เอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยสำหรับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าช่วงนี้แข่งขันกันดุเดือดหรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่บอกว่าไปซื้อแอร์แล้วแอร์ขาดตลาดแอร์ซื้อไม่ได้เนี่ยเกิดจากอะไรยังไงรวมถึงการคาดการณ์ตลอดทั้งปี2555ด้วยว่าจะเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Power Buy มาฝากกันครับทาง Power Buy มีการประเมินมูลค่าของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าปีนี้ไว้ว่ายังไงบ้างครับจากที่เราคุยกับ JFK นะคะคือ JFK นี่ก็คือองค์กรที่เขาประเมินเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเราคิดว่าปีนี้เนี่ยตลาดเนี่ยจะโตอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะคะแต่ว่า Power Buy เนี่ยจริง Power Buy เราก็ตั้งเป้าประมาณอยู่ 10-15% อยู่แล้วแต่ว่าอย่าง Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำยอดโตได้ถึงประมาณ 20% เกินเป้าอีกสิเกินเป้าเพราะว่าจุดนึงเนี่ยแฟกเตอร์ที่ทำให้เราโตเกินเป้าเนี่ยอันนึงก็คือมาจากอันแรกก็คือแอร์เลยเอาพูดท็อปปิกที่ฮิตก่อนนะก็คือแอร์คอนดิชั่นซึ่งช่วงเดือนมีนาเนี่ยเริ่มร้อนละทีนี้เนี่ยยอดตอนเดือนมีนาเนี่ยโตขึ้น100%เท่าตัวเลยเหรอครับใช่แล้วทีนี้พอเมษายิ่งไปกันใหญ่ตอนนี้แอร์โตไป100%ละซึ่งบางทีเนี่ยพี่คิดว่าถ้าดูเมษายเดียวเนี่ย200%แล้วเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะอันนั้นคือแฟกเตอร์นึงที่ทำให้เมเจอร์เนี่ยเมเจอร์ก็คือพวกแอร์พวกตู้เย็นอะไรโตนะคะอีกแฟกเตอร์นึงที่ทำให้ของ Power Buy เนี่ยดีขึ้นก็คือว่าเรื่องคูปองของรัฐบาล 2,000 บาทที่ว่าจริงๆตอนมาใหม่ๆเนี่ยมันก็แผ่วๆนะแต่ปรากฏว่าพอประมาณวันที่หมดเขตวันที่31มีนาและสวีก็คือว่าอาทิตย์สุดท้ายนี่โอ้โหมากันถล่มทลายเลยค่ะก็คือว่าปิดยอดอย่างเช่นสาขาบางบัวทองเราอยู่ในไทยวัสดุแล้วก็ที่อยุธยาที่สุพรรณบุรียอดโตทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งปลื้มถึงว่าเราเผอิญเราก็มีสต็อกสินค้าที่ตรงกับสเปคที่เขาระบุไว้ในกฎระเบียบก็เลยขายกันถล่มทลายเลยครับทั้งเรื่องของแอร์ด้วยทั้งเรื่องของบัตรลดราคาใช่น้ำท่วมด้วยนะฮะใช่ทีนี้ขอเสริมอีกนิดนึงที่ว่าทำไมแอร์ถึงโตเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่โตเยอะเลยก็เพราะว่าตอนแอร์เนี่ยตอนหลังเนี่ยเนื่องจากค่าไฟแพงใช่ไหมคะน้ำมันแพงค่าไฟแพงเนี่ยมีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่ว่าตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นเบอร์5จริงๆตลาดที่สมัยก่อนนะเขาไม่ค่อยเน้นเบอร์5เท่าไหร่ทีนี้มันก็อาจจะเก่าแล้วมันกินไฟทีนี้ตอนหลังก็มีการ educate ตลาดมากขึ้นว่าถ้าเราใช้สินค้าเบอร์5ค่า EER ที่ยิ่งสูงยิ่งดีมันจะทำให้ประหยัดไฟแล้วก็จะได้รักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าของ Power Buy ซึ่งเขาจะมีกำลังซื้อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนคำนวณแล้วเปลี่ยนไปเดือนปีนึงก็คุ้มค่าไฟแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะครับแล้วที่มีข่าวว่าตอนนี้มีบางยี่ห้อถึงขั้นขาดตลาดอันนี้จริงไหมฮะจริงๆมีค่ะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากน้ำท่วมโรงงานทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยเราจะทราบว่าโรงงานซัพพลายเออร์ท่านใดเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมอร์ชานดิสหรือว่าฝ่ายจัดซื้อเราเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมสต็อกไว้แล้วที่ Power Buy พี่ขอพูดนิดนึงว่าเราจะสั่งซื้อสต็อกมาเป็นของเราเลยเราจะมี warehouse DC ที่ใหญ่ระบบโลจิสติกอะไรของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมอร์ชานดิสเนี่ยเขาจะทราบว่าโรงงานนี้ซัพพลายเออร์ท่านนี้มีปัญหาหรือว่าอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาตัวทดแทนทีนี้อย่างแอร์เนี่ยนะคะตอนเดือนมีนาเนี่ยก็ยังไม่ขาดหรอกเพราะว่าเราก็ forecast ไว้ให้เหมือนปี2010ซึ่งร้อนมากแต่ทีนี้พอเมษายนี่มันชักจะเกินละเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางรุ่นที่ขาดเพราะว่าแบ่งตลาดเป็น2ส่วนก็คือกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ากรุงเทพเนี่ยเขาจะเน้นฟังก์ชันของสินค้าแล้วเขาก็จะเลือกได้ว่าเปรียบเทียบอันนู้นอันนี้ search จากเน็ตจากเว็บไซต์ว่าอะไรดีเราก็จะค่อนข้างรู้ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากรุงเทพทีนี้พูดถึงตลาดต่างจังหวัดเป็นตลาดซึ่ง fighting เนี่ยเราก็ต้องเลือกสินค้าอีกกลุ่มนึงคือ BTU อยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 13,000 BTU นะคะกรุงเทพนี่ขายดีอยู่ที่ 18,000 BTU ต่างจังหวัดนี่จะเน้นแอร์ที่เครื่องเล็กลงกว่าของกรุงเทพเหรอฮะใช่คือว่าเป็นรุ่นซึ่งไม่ต้องมีออปชันมากอาจจะไม่ต้องมีพลาสมาคลัสเตอร์ไม่ต้องมีค่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนใหญ่นะพี่พูดส่วนใหญ่นะแต่บางทีอย่างเมืองใหญ่ๆภูเก็ตเชียงใหม่นี่ไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆของกรุงเทพแล้วค่ะครับเมื่อกี้ที่พี่จางทิพย์พูดถึงเรื่องของการจัดการบริหารซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับที่บางเจ้าอาจจะมีปัญหาส่งของไม่ทันบ้างเพราะความต้องการเยอะเกินเนี่ยผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันที่เราหาแบรนด์อื่นซัพพลายเออร์เจ้าอื่นมาทดแทนหรือว่าเป็นเจ้าเดิมแต่ว่ารุ่นอื่นหรือยังไงนะฮะคือจริงๆเนี่ยเราต้องดูว่าท็อปแบรนด์ของเราเนี่ยท็อป3หรือท็อป5เนี่ยมียี่ห้อใดบ้างเราก็ต้องคุยว่าคือพอเราดูยอดขายเนี่ยมันจะดูกันทุกวันใช่ไหมคะดูว่ารุ่นไหนเป็นยังไงมันจะมีเรคคอร์ดออกมาเพราะฉะนั้นดูว่ายอดนี้เนี่ยเราก็จะต้องฟอร์แคสต์ล่วงหน้าว่าเราต้องสั่งสินค้าไปล่วงหน้า2อาทิตย์ทีนี้ถ้าดูว่าโรงงานเขาชักเริ่มซัพพอร์ตไม่ทันแล้วเพราะบางโรงงานเพิ่งเปิดเพิ่งเริ่มลายผลิตก็ไม่ทันแต่บางทีเขาก็ไปกวาดสินค้าจากที่อื่นมาให้เราเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาสินค้าแบรนด์อื่นบ้างที่ถ้าเขาไม่ทดแทนให้เราไม่ได้ส่วนใหญ่สเปคไหนมันก็สเปคนั้นนะเราก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
พราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะมีลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมไปถึงไม่มีถ้าไปมีนามีนะแอร์ถ้ามาเมษาตอนนี้อาจจะแบบต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยก็คือรอหน่อยแต่ทีนี้แอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลิตวัน2วันได้เราก็พยายามบอกว่าอันนี้ไหมอันนี้ไหมโดยที่ว่าเราก็โชว์เปรียบเทียบให้ลูกค้าดูว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะใกล้เคียงกันเพราะว่าจริงๆแล้วท็อปแบรนด์เนี่ยฟังก์ชันอะไรมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ลูกค้าไม่ติดแบรนด์ขนาดนั้นใช่ไหมใช่ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ลูกค้าก็ต้องมั่นใจเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์มันมีเหมาะกอใช่ไหมแล้วลูกค้าถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยเขาจะ well educated แล้วเขาจะต้องรู้แล้วว่าอันเนี้ยจะต้องอันนี้เขาไว้ใจได้ไปติดที่บ้านมันเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าเกิดว่าไตรมาสแรกเนี่ยแอร์โตไป 100% ไตรมาสที่2คิดว่าจะเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ฮะไตรมาส2เนี่ยถ้าเทียบกันเอา4ควอเตอร์มารวมกันแต่พี่ว่า Q2 เนี่ยอาจจะเป็นประมาณแบบ 30% ด้วยซ้ำถ้าเป็นเบรกดาวออกมาอย่างเงี้ยนะคะยอดทั้งปีนี่คงขึ้นมากๆพี่กะไว้นะทำบัดเจ็ตไว้เราทำไว้ตามตลาดรวมก็คือ 15% แต่ปีที่แล้วเนี่ยพี่โตขึ้นประมาณ 20%ปีนี้ก็คิดว่าคงจะเกินเป้าอีกแน่ๆใช่ไหมเกินปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่เจอน้ำท่วมนะสงสัยปีนี้จะเหนื่อย ปีที่แล้วเอิญเจอน้ำท่วมอ่ะแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปรับราคาขึ้นไม่ปรับค่ะไม่ปรับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือกำไรน้อยลงคืออย่างของซัพพลายเออร์ที่เราคุยกับเขาเนี่ยถ้ายังไม่ออกรุ่นใหม่นี้เรายังไม่พูดถึงนะรุ่นที่เรามีสต็อกอยู่ปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นครับค่ะพูดถึงเรื่องของเทรนด์กันบ้างครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ที่เปลี่ยนเยอะเนี่ยก็คือพวก LCD พูดถึง Q2 เพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้ก็สมาร์ททีวีก็ป๊อปปูล่าละเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ LCD เนี่ยพวก LED ของเราเนี่ยกลายเป็นสมาร์ททีวีขึ้นเยอะทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าลูกค้าชอบดู YouTube ทีนี้แต่ก่อนนี้ดู YouTube ก็ดูจากพวกโน้ตบุ๊กจากอะไรใช่ไหมไม่มันต้องดูจอใหญ่ๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ททีวีก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ว่าเรามี Wi-Fi เราลิงก์เข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูละครย้อนหลังเราก็ดูได้เหมือนดูทีวีปกติอันนั้นคือแคตแรกที่พี่ว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีของปีนี้นะคะแล้วมีประกอบกับฟีบอลยูโรด้วยแถมมีโอลิมปิกอีกต่างหากแต่ยูโรจะแรงกว่าเพราะฉะนั้น LCD LED Smart TV มาแน่นอนปีนี้มูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนพี่ตีไว้แบบไม่ประมาทนะ 30-40% ก่อนโตขึ้นมีอย่างปี World Cup เนี่ยเราโตขึ้น 50% นะคะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากเราซื้อสต็อกเองเราก็ต้องดูก่อนอ่ะช่วง2อาทิตย์แรกเป็นยังไงครับแล้วเราค่อยว่ากันต่อไปก็จากทีวีแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาแรงปีนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยยอดพี่ตรงกับ GFK ก็คือว่าพวกIT นี่เราลงลึกไปที่สมาร์ทโฟนเลยเดี๋ยวนี้อะไรถ่ายรูปแชะนึงกินก็ต้องถ่ายอะไรแล้วก็แชร์มันอยู่อย่างนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วใช่ไหมคะ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนโตมากยอดขายก็ดีมากวิธีการในการซื้อกันบ้างนะฮะจะเป็นเรื่องของเงินสดเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของสินเชื่อช่วงนี้ที่เราเห็นปีนี้น่าจะเป็นรูปแบบยังไงมากที่สุดฮะคือของ Power Buy เนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะครับส่วนแรกก็คือบัตรเครดิตแล้วส่วนที่2ก็คือพวก High Purchase พวกบัตรเงินผ่อนอย่างเช่นกล่าวชื่อได้นะ First Choice Power Buy Card Eon อะไรอย่างนี้นี่คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือลูกค้า Cash แต่ Power Buy เนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนมาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเครดิตการ์ดเนี่ยมาแรงมากเพราะว่าเนื่องจากพูดแล้วมันก็ยาวนะก็คือว่า Bank of Thailand เนี่ยเขาซัพพอร์ตเขามีการให้เรื่องincomeของเครดิตการ์ดดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็มีเงินเนี่ยมาโปรโมชั่นเพื่อกลับไปให้ลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้าที่ถือเครดิตการ์ดเนี่ยไม่ว่าค่ายไหนตอนนี้พี่ดูว่าเบนฟิตมากเพราะว่าโปรโมชั่นที่เขามีอินคัมได้ส่วนเกินมาเขาก็มาคืนให้ลูกค้ามาอย่างเช่นมาทำกับ Power Buy เนี่ย 0% 10เดือนลดไปอีก 10% อย่างจะซื้อ LED 55นิ้วมี 0% 10เดือนลดอีก 10% ราคาสมมุติว่า 60,000 ก็ไม่ถึงละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะจ่ายแต่ละเดือนคุณก็ซื้อ LED ได้เครื่องนึงไปซื้อไซส์ใบไซส์ตู้เย็นได้อีกแถมไปซื้อ iPhone ซื้อไอ้นู่นนี่เมื่อเรามีแผนการเงินให้ลูกค้าอันนี้ก็คือทำให้บัตรเครดิตเนี่ยโตขึ้นมากเลยแล้วแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมี Marketing Fund เนี่ยมาซัพพอร์ตอย่างCentral Mastercard ที่เป็นจอยเป็นโฮสต์ของงาน Power Buy Expo เนี่ยลดให้ถึง 30% ขอโปรลดให้แถมอีกใช่ K-Bank ลดอีก 20% คือมี 0% แล้วนะแล้วยังลดให้อีกอันนี้ก็คือว่าเราวินวินวิน3คนอันนี้พี่พูดอยู่ในแคตของเครดิตการ์ดกันนะวินวินวิน3ปาร์ตี้ก็คือ1ซัพพลายเออร์เขาก็ 0% ให้ลูกค้าอยู่แล้วพี่ก็เอามารวมกันเครดิตการ์ดก็คือมีโปรโมชั่นมี Marketing Fund มาลง Power Buy เองก็ลงด้วย3ส่วนที่เราจะมาช่วยแชร์อะไรกันตรงนี้พอเราจับที่ว่าเทรนด์ที่ว่าลูกค้าชอบแบบนี้ซัพพลายเออร์
financial partner มี marketing fund เท่านี้ power buy มีเรามาลงตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดบัตรเครดิตเนี่ยโตขึ้นแล้วก็ตลาดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า supplier เองเขาก็แฮปปี้อย่างที่ power buy เนี่ยนะคะ LED หรือว่า LCD cat เนี่ยกลุ่มพวกภาพเนี่ยทำให้เราโตอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้ว2ปีที่ผ่านมาแบบนี้สัดส่วนของบัตรเครดิตก็ต้องกินสัดส่วนของเงินสดกับสัดส่วนของบัตรเงินผ่อนใช่ไหม5ปีที่ผ่านมาโตขึ้นมากจากที่เคยอยู่ที่ประมาณ 20-30% ตอนนี้ไม่อยากจะคุย 60% แล้วเกินครึ่งแล้วเหรอฮะเกินครึ่งแต่ก็ถามว่าเงินก็ลงไปมหาศาลนะแต่เงินกลับไปที่ใครก็คือกลับไปที่คอน sumer หมดคือทุกค่ายเขาก็อย่างเนี้ยพวกแบรนด์ของพี่เนี่ยเขาก็มีเงินที่ marketing fund มาซัพพอร์ตแบงก์เองเขาก็มี marketing fund อาจจะมาในเชิงของว่าดอกเบี้ยแทนที่จะคิดพี่เท่านี้คิดพี่อีกเลทนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วของพี่เองก็เอาเงินใส่เข้าไปแล้วเราก็คืนให้ลูกค้าเพราะว่าจริงๆทำพวกค้าปลีกเนี่ยกำไรเรารู้ว่าเราเท่าไหร่ที่เหลือก็คือยอดขายที่เราต้องการกระตุ้นตลาดยิ่งตอนตลาดที่ว่าของอะไรแพงๆเนี่ยนะยิ่ง financial plan นะยิ่งสำคัญโดยเฉพาะบัตรเครดิตแบบนี้ก็แสดงว่าบัตรเครดิตได้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างมากกว่าแบบการใช้เงินสดกับบัตรเงินผ่อนมากใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้บัตรเครดิตเขาก็จะแยกหน่วยซึ่งเป็นเขาเรียก installment ออกมาคืออะไรฮะคือผ่อนคือแต่ก่อนนี้มันจะรวมอยู่จ่ายเต็มอะไรตอนนี้พอเราแยกออกมาเป็นเอกเทศเนี่ยแต่ละแบงค์เขาก็จะมี activity อะไรของเขาซึ่งพี่ก็ดีนะการแยกเนี่ยคือจริงๆพี่ดีในฐานะของ consumer ดีนะคือมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าโอ้เซอร์ไพรส์เลยลูกค้าพี่จะแบบเดี๋ยวรอดูก่อนอ้อจะซื้อตู้เย็นอ้อเดี๋ยวต้องรออีกเดือนนึงจะมีโปรโมชั่นของตู้เย็นเขาจะรู้แล้วว่าช่วงไหนเขาก็จะรอ